่ฉิงอีกินข้าวได้แล้วขอบคุณขอรับไม่คุ้นหน้าอาจารย์เลยขอรับนามว่าอะไรเหรอแซ่เจ้าเจ้าอ๋อจริงสิอาจารย์ซื้อมาคนก่อนเหตุใดถึงไม่มาล่ะฮะวันนี้เป็นวันพักของอาจารย์ซื้อมาอ๋อคนที่มาส่งข้าวคนก่อนไม่ได้แซ่ซื้อมาเลขาธิการหลิวส่งเจ้ามาทดสอบวรยุทธ์ของข้าใช่ไหมข้าคือจอมวุฒิธานพิภพระต้นๆจริงๆจะฆ่าหลิวได้อย่างไรอ่ะค่อยๆแง้มเจ้าเด็กบ้ารีบสู้กลับเร็วเขาต้องการฆ่าเจ้าโดยเขาไม่ใช่คนของหลิวหยวนชางเหรอคนของหลิวหยวนชางอะไรกันหลิวหยวนชางไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเจ้าเขาคือคนของเขาคนของเขาคิดอะไรกันศัตรูอย่างไรเล่าฮะตั้งแต่วันนั้นที่เจ้าเผยตราวีรชนออกมาฐานะของเจ้าก็ถูกเปิดเผยแล้วตอนนี้ศัตรูจะเข้ามาหาเจ้าไม่ขาดสายเลยทีเดียวตอนนี้ข้ารู้สึกว่าภารกิจของข้าช่างใหญ่หลวงนักคืนนี้จะต้องเปิดน้ำพุวิญญาณเขต2ให้เจ้าให้ได้จำไว้นะมีวรยุทธ์ที่ดีถึงรักษาชีวิตไว้ได้มีวรยุทธ์ที่ดีก็อย่าได้เปิดเผยไปอาจทำให้ตายได้ง่ายๆเฮ้ยถ้าพูดเช่นนี้ศัตรูข้าก็ล้อมหน้าล้อมหลังสิต่อไปจะทำอย่างไรดีจัดการเขาก่อนก็แล้วกันได้ข้าจะสลายร่างของเขาเฮ้ยเดี๋ยวสลายร่างทำไมเอาไปฝังดินก็เส้นเรื่องถ้าฝังพรุ่งนี้เขาอาจจะกลายเป็นคู่หูที่ใกล้ชิดกับเจ้าที่สุดก็ได้ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวโถ่เอ้ยพอแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนมาเถอะวิ่งทะยานไปเถอะสัตว์ป่าตัวน้อยข้าจะบอกเจ้าไว้นะนี่คือผลข้างเคียงของการเปิดน้ำพุวิญญาณเขต2เจ้าจะมีหทัยเทพสังหารดังอสุราก่อนหน้านี้วิญญาณของเจ้ากินเนื้อสดๆดื่มเลือดร้อนๆการถ่ายทอดวรยุทธ์สิ้นเปลืองพลังวิญญาณมากตอนนี้สิ่งเดียวที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเจ้าได้ก็คือการกินเนื้องัดเอาก้อนอิฐนั้นออกแล้วเริ่มกินได้แต่ระวังติดคอนะให้ข้าได้กินคนให้ข้าได้กินคนข้ามาได้ประคับเจ้านะก่อนหน้านี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเขาเป็นคู่หูที่ใกล้ชิดกับเจ้ามากที่สุดเจ้าจะมีพลังเทพสังหารดังอสุราก่อนหน้านี้วิญญาณของเจ้ากินเนื้อสดๆดื่มเลือดร้อนๆถ้าไม่กินเนื้อก็จะทะลวงน้ำพุวิญญาณเขตสองไม่ได้ไม่ต้องควบคุมมันไว้